เจอหน้าอาจารย์สมชัยนี่ก็คงจะต้องถามถึงประเด็นเด็ดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือทราบมาว่าอาจารย์เตรียมจะไปยื่นต่อจากคุณศรีสุวรรณนะวันนี้คุณศรีสุวรรณเนี่ยไปยื่นมาแล้วนะกรณีของดร.ไตรรงค์สุวรรณคีรีรวมไทยสร้างชาติอาจารย์จะไปยื่นอะไรฮะมุมไหนบ้างอาจารย์คือผมเริ่มจับมุกได้แล้วนะครับว่าการที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นก่อนเนี่ยยื่นตัดหน้าทุกเนี่ยนะมันทำให้ผมอาจจะรู้สึกว่าเออไม่จำเป็นต้องยื่นแล้วแต่หลังจากที่กกต.ตอบจดหมายผมมาแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มจะจับมุกได้นะครับว่าที่ศรีสุวรรณเองอาจจะไปร้องแล้วก็อาจจะเหมือนกับมีเนื้อหาสาระซึ่งอาจจะยังไม่ครบถ้วนตกรายละเอียดบางอย่างไปแล้วกกต.ก็ใช้มุกดังกล่าวเนี่ยในการตอบว่ายกคำร้องแล้วก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าเป็นอย่างไรดังนั้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจแน่ใจนะครับว่าหลักฐานต่างๆที่ไปร้องนั้นครบถ้วนต้องร้องซ้ำครับแล้วประเด็นที่อาจารย์จะไปร้องซ้ำเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ผมถามอาจารย์สุขุมนะครับว่าเอ๊ะจะไปผิดถึงขนาดยุบพรรคเลยไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพูดถึงสถาบันเรื่องธงไตรรงค์อะไรแบบนี้ในมุมอาจารย์จะยื่นยังไงฮะแล้วหวังว่าจะไปได้ถึงไหนอ่ะคือผมอยากจะทดสอบการออกระเบียบใหม่ของกกต.นะครับที่เรียกว่าระเบียบยุบพรรคเทอร์โบนะครับว่ากกต.จะใช้จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นข้อกล่าวหาที่ผมจะยื่นเนี่ยจะไปถึงการยุบพรรคนะครับคุณศรีสุวรรณยื่นเนี่ยไม่ถึงครับนั่นคือถึงแค่ตัวบุคคลที่บอกว่ามีการจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 หรือตัดสิทธิ์เลือกตั้ง 20 ปีอันนั้นเป็นตัวบุคคลแต่เมื่อเราคิดว่ามันน่าจะไปถึงได้นะครับแต่ก็ไม่ได้คาดหวังหรอกครับว่าจะไปถึงเพราะว่าก็อย่างที่อาจารย์สุขุมพูดแล้วครับว่าเหตุผลมันอาจจะเบาบางเกินไปแต่เราลองในการยื่นดูนะภายใต้ข้อกล่าวหานี้นะครับและว่าระเบียบเทอร์โบของกกต.นั้นใช้จริงหรือไม่ท่านก็ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ตอบกลับมาภายใน7วันครับว่าท่านว่ายังไงนะคือเป็นการลองเครื่องฮะลองเครื่องนะครับไหนๆมีระเบียบใหม่แล้วเนี่ยยังบอกว่าติดเทอร์โบนี่เครื่องแรงเหลือเกินเนี่ยยังไม่มีใครที่ไปรองเครื่องเลยนะครับดังนั้นก็ทดลองดูครับว่าเอาจากกรณีนี้เป็นกรณีแรกเป็นพรรคการเมืองแรกซึ่งอาจจะถูกยื่นนะว่าเป็นความผิดตามมาตรา92ของพรบ.พรรคการเมืองนะครับก็ลองดูครับก็ไม่ได้นะครับว่าจะยุบจริงแต่ว่าอยากจะทดสอบกลไกของกกต.ครับว่ากกต.จะทำหน้าที่ตามกลไกที่ตัวเองกำหนดไว้หรือไม่ครับคือหลายคนเนี่ยก็อันนี้บางคนก็พูดกันในโลกออนไลน์นะอาจารย์บอกว่าอุ้ยไปยื่นให้ยุบพรรคที่เพิ่งตั้งแล้วเป็นพรรคที่พลเอกประยุทธ์ไปเป็นแคนดิเดตเนี่ยโอ้ยโอกาสจะยุบแทบจะเป็นศูนย์เลยหรือเปล่าบางคนแซวอย่างนี้อาจารย์ครับ ไม่ได้หวังแต่หวังทดสอบไม้เครื่องมือของกกต.ครับว่าท่านได้ออกระเบียบมาแล้วเนี่ยบอกว่า7วันต้องเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อหรือไม่ถ้าไม่ดำเนินต่อเนี่ยต้องแจ้งกลับอย่างผู้ที่แจ้งข้อกล่าวไปแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าเนี่ยตอบกลับมาแล้วนะครับว่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ตอบกลับมาว่าปฏิเสธไม่รับคำร้องเนื่องจากผมไม่ได้เป็นคนเลือกตั้งในเขตนั้นอันนี้ไร้สาระมากครับอาจารย์พรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดที่กกต.แบ่งเขตเสร็จนะครับโอเคแม้ว่าจะต้องรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยในวันที่3มีนาคมเนี่ยในเรื่องนี้มุมของอาจารย์มองยังไงบ้างฮะว่าพรุ่งนี้อะไรจะเกิดขึ้นแล้ว3มีนาคมเนี่ยโอเคเราไม่ได้ก้าวล่วงนะฮะแต่คิดว่าศาลท่านจะออกมาในแนวไหนฮะคือพรุ่งนี้เนี่ยกกต.ก็จะทำการบ้านเสร็จก็คือการแบ่งทั้ง400เขตเสร็จตามที่สัญญาไว้นะครับแต่ผมก็คาดว่ากกต.คงจะยังไม่ประกาศในราชกิจจาคงต้องดูท่าทีครับว่าวันที่3เนี่ยศาลก็จะมีคำวินิจฉัยอย่างไรนะครับสอดคล้องกับกกต.หรือไม่ถ้าสอดคล้องก็เชื่อว่าคืนวันที่3เนี่ยคงจะลงประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งโดยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าศาลบอกว่าที่คุณคำนวณราษฎรเนี่ยคำนวณผิดนะจะต้องคิดเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยเท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องให้กกต.นะมีขั้นตอนถอยหลังนิดนึงก็คือประมาณ8จังหวัดที่ผมมีปัญหานะครับก็อาจจะต้องมีการประกาศรูปแบบของการแบ่งเขตใหม่นะครับแล้วก็รับฟังความเห็นใหม่ซึ่งการรับฟังความเห็นใหม่เนี่ยก็ต้องใช้เวลา10วัน
ก็อาจจะตั้งแต่4ถึง13มีนานะครับแล้วก็อาจจะไปเร่งในขั้นตอนท้ายเนี่ย14 15มีนาเนี่ยกกต.ก็ประชุมกันแล้วก็รับรองแล้วก็ประกาศเขตออกมาอันนั้นก็จะเป็นไปตามกำหนดนะครับว่าวันที่15มีนาก็น่าจะเสร็จก็คิดว่าไม่มีผลกระทบอะไรกับการเลือกตั้งนะครับแต่ตอนนี้ถ้าถามให้ผมเดาว่าอย่างไรเนี่ยผมเดาไม่ถูกเพราะว่าผู้ตกลงเนี่ย50 50เลยนะครับมีโอกาสทั้ง2ทางได้ทั้งคู่ครับแต่ถ้าว่าจะให้เกิดความราบรื่นเนี่ยก็ไปทางกกต.ดีกว่านะครับก็คือว่าไม่ต้องมาเริ่มต้นอะไรกันใหม่แต่ถ้าไปสร้างหลักการสร้างมาตรฐานในการที่จะใช้ในการจัดการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปเนี่ยถ้ามองเหตุและผลเนี่ยผมคิดว่าการไม่เอาคนที่มีสัญชาติไทยไม่ได้สัญชาติไทยมารวมเนี่ยก็น่าจะเป็นการที่ดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นการสะท้อนถึงตัวเลขของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจริงๆในแต่ละเขตนะครับไม่ฉะนั้นแล้วบางเขตเนี่ยกลายเป็นว่าพอถึงเวลาตอนแบ่งเขตเนี่ยคนเต็มเลย106แต่พอเวลาเลือกตั้งคนหายไป 60,000 อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่ากลายเป็นคนที่ไม่ได้สัญชาติไทยก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งอันนั้นก็จะเป็นปัญหาดังนั้นก็เลยบอกว่าเดาได้ทั้ง2ทาง50 50ฮะทำใจทั้งคู่กกต.ก็ยังทำใจกกต.ก็อาจว่าเตรียมรูปแบบสำรองเนี่ยไว้ในลิ้นชักเรียบร้อยแล้วพอศาลวินิจฉัยไปในทางตรงข้ามเนี่ยกกต.ก็พร้อมหยิบเอารูปแบบใหม่เนี่ยมาแสดงต่อประชาชนทันทีในวันรุ่งขึ้นครับอาจารย์ผมยอมรับตามตรงนะคือที่ผมกุมหัวเนี่ยคือผมคิดไม่ออกผมให้อาจารย์ลองเดาแล้วกันว่าอีกเวนึงเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีเหตุผลมาสนับสนุนว่าทำไมเราถึงเอาคนต่างด้าวมาคิดด้วยเนี่ยมันเพราะอะไรทั้งที่โดย common sense นะอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะคือมันก็ต้องเอาแต่คนไทยหรือเปล่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งการที่เอาคนต่างด้าวมาคิดด้วยเนี่ยเหตุผลที่จะซัพพอร์ตความเป็นไปได้คืออะไรบ้างอาจารย์คือเขาพยายามเทียบเคียงกับกฎหมายท้องถิ่นนะครับที่เวลาจะคำนวณในเรื่องของเทศบาลทั้งหลายนะฮะเขาจะดูถึงว่าขนาดของเทศบาลเจใหญ่ยะเล็กเนี่ยให้ดูจากขนาดของคนซึ่งมีอยู่ภายในพื้นที่จริงๆซึ่งไม่ได้สนใจเป็นคนไทยหรือไม่ใช่คนไทยแล้วก็ไปอ้างเอากรณีของเทศบาลแม่สอดนะครับซึ่งยกฐานะเทศบาลเมืองเป็นเทศบาลนครตอนนั้นแม่สอดเนี่ยไม่เข้าหลักเกณฑ์คือจำนวนราษฎรที่เป็นสัญชาติไทยอ่ะจริงๆแล้วประมาณ 20,000 กว่าแค่นั้นเองแต่การเป็นเทศบาลนครได้เนี่ยต้องมี 50,000 ขึ้นไปนะครับซึ่งดูหลักตรงนี้แล้วเนี่ยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครไม่ได้นะครับแต่เขาก็อ้างว่าแม่สอดเนี่ยคนพม่ามาอยู่เยอะนะครับแล้วคนเหล่านี้ก็เสียภาษีนะดังนั้นเนี่ยแม่สอดเองก็จำเป็นจะต้องให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆน้ำไฟประปาถนนหนทางนะครับโรงพยาบาลต่างๆเทียบเท่ากับเทศบาลนครก็เลยยอมฐานะเทศบาลเมืองแม่สอดขึ้นเป็นเทศบาลนครแต่นั่นคือกรณีเดียวของประเทศไทยนะครับซึ่งเคยเกิดขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นทางการที่มองจากการที่จะต้องให้บริการสาธารณะแต่ว่าในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันคนละเรื่องกันท้องเรื่องของการบริการสาธารณะแต่เรื่องของการจะคำนวณส.ส.นะครับมันเป็นเรื่องของการดูว่าจะต้องมีคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่าไหร่ผมก็ยังอีกมาทางเหตุผลที่ผมยกค้านกกต.นะฮะแต่ว่าในลึกเอาใจช่วยว่าให้เขาชนะเหอะเพราะว่าจะได้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็จะได้ไม่มีใครไปยกเรียกว่าไปร้องคัดค้านกันภายหลังเพราะว่าถ้าศาลไม่ชี้นะครับโอกาสที่จะมีคนไปร้องภายหลังจากจัดการเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมีสูงมากครับนะกับคนแพ้เขาอาจจะไปร้องแล้วอาจจะร้องไปไกลถึงขนาดว่าเลือกตั้งโมฆะทั้งหมดเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าศาลทางใดทางหนึ่งเนี่ยล้วนแต่เป็นผลดีต่อกกต.ทั้งสิ้นครับชี้ความกกต.ถูกก็ต่อไปก็ไม่มีใครมาร้องกกต.ในเรื่องนี้ไอการหาเรื่องที่จะทำให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าชี้ว่ากกต.ผิดมันก็เป็นมาตรฐานแล้วก็ทำให้กกต.ต้องถอยหลังมาเพียงแค่ไม่กี่วันหรอกครับแต่มันทำให้ถูกต้องมากขึ้นก็เอาได้ทั้งสองอย่างดีใจทั้งคู่แล้วกันดีทั้งคู่ครับครับอาจารย์ไหนๆพูดถึงกกต.แล้วขออนุญาตถามอีกสักเรื่องหนึ่งกรณีที่กกต.เขาบอกว่าเขาจะไม่รายงานผลเรียลไทม์ในฐานะที่อาจารย์เป็นอดีตกกต.เนี่ยเอาตรงๆฮะมันยุ่งยากหรือมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยหรือเพราะว่าดูกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่ทำให้หน่วยงานต่างๆตอนนี้เขาต้องไปรวบรวมพรรคพวกแล้วพยายามจะรายงานผลกันเองอาจารย์มองยังไงฮะเรื่องนี้คือต้องนินทากกต.ก่อน
นะครับว่ากกต.เนี่ยพยายามทำให้คนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนดีนะครับต้องนินทาแบบนี้ก่อนนะนะเนื่องจากอะไรเวลาเราบอกว่าทำไมคุณไม่มีระบบรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการกกต.ก็บอกมีนะมีระบบรายงานผลอย่างไม่ทางการมันแปลว่าอะไรครับนะคือเอาคุณออฟคิดง่ายๆนะตราบใดก็ตามที่การรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการยังขอโทษตราบใดก็ตามที่การรายงานผลอย่างเป็นทางการยังไม่ประกาศฟังดีๆนะตราบใดก็ตามที่ทางการยังไม่ประกาศข่าวต่างที่ออกมาจากกกต.ทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับผลการนับคะแนนถือว่าเป็นไม่เป็นทางการทั้งสิ้นถูกไหมนะครับแต่สิ่งที่กกต.จะรายงานผลยังไม่เป็นทางการนั้นเนี่ยมันไม่เรียลไทม์ครับมันเป็นการรายงานผลแบบไม่จะบอกแห้งแห้งมากๆก็ได้นะครับถ้ากกต.เนี่ยจะใช้วิธีการที่เคยใช้มาเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับก็คือการส่งใบกรอกคะแนนรวมคะแนนไปยังศูนย์การนับคะแนนระดับเขตให้เขตเข้ากรอกเข้า Excel นะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยส่งมาที่ส่วนกลางนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนไอ้ตอนที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนเนี่ย 3-4 ทุ่มตรงนั้นเนี่ยเขาจึงเรียกว่าการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการก็แน่นอนถูกต้องนะฮะมันไม่เป็นทางการเพราะว่ามันยังไม่นับคะแนนเสร็จยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการจากกกต.แต่ตอนนี้คำว่า real time คืออะไรนะฮะวันก่อนผู้สื่อข่าวไปถามคุณแสวงเลขาธิการกกต.คุณแสวงก็ย้อนกลับเอ๊ะแล้วอะไรแบบมันคือ real time แสดงว่าตัวเองยังไม่เข้าใจหรือนะครับ real time จริงๆก็คือหมายความว่าในขณะที่นับคะแนนที่หน่วยเสร็จนะครับกรรมการประจำหน่วยสามารถรายงานผลผ่านไม่ต้องมีเขตไม่ต้องมีจังหวัดครับยิงตรงมาที่กกต.ส่วนกลางนี่เรียกว่าเรียลไทม์ทุ่มหนึ่งทุ่มนับคะแนนเสร็จหนึ่งทุ่มก็ถึงส่วนกลางเลยแล้วก็พอถึงกลางแล้วเนี่ยส่วนกลางไม่ต้องทำอะไรครับก็คือมันจะมีโปรแกรมแอปพลิเคชันที่จะรวมคะแนนโดยอัตโนมัติแล้วก็การนำเสนอผลดังกล่าวเนี่ยไม่ต้องกรองไม่ต้องเซ็นเซอร์ให้ทั้งสื่อมวลชนให้ทั้งประชาชนให้ทุกคนเนี่ยรู้เห็นพร้อมๆกันอันนี้แหละครับเรียลไทม์ซึ่งกกต.ก็เคยทำครับผมเคยทำให้ตั้งแต่สมัยประชามติอ่ะทำให้ตอนนั้นอ่ะแอปพลิเคชันก็ทำให้เสร็จเรียบร้อยอ่ะนะครับให้เงินแค่2ล้านบาทนะครับทำเสร็จเรียบร้อยก็รายงานผลได้ในเวลาทุ่มครึ่งตั้งแต่6โมงครึ่งผู้สื่อข่าวไปดูหน้าจอที่กกต.เนี่ยผมทำเป็นกราฟมันขยับขึ้นขยับขึ้นยังไงตัวเลขขยับขึ้นแค่ไหนยังไงบ้างใครส่งเข้ามาก็ขึ้นเลยผมจะไม่ไปแตะนั่นคือเรียลไทม์นะครับแล้วจะเห็นขออนุญาตแล้วแอปพลิเคชันและกราฟอะไรพวกนั้นมันไม่อยู่แล้วเหรอฮะยุคนี้พศนี้คือเขาจะต้องไปทำเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสิ่งที่ผมทำขณะนั้นเนี่ยมันเป็นการทำสำหรับการออกเสียงประชามติซึ่งไม่เหมือนกับการตั้งนะครับแต่พอปี62เนี่ยเขาก็ไปทำเพิ่มเข้าใจว่าจะใช้เงินประมาณ10ล้านนะครับในการที่จะทำแอปพลิเคชันชื่อเดิมมาตัวเดิมนะRapid Report นะ Rapid เบารถเร็วแต่ว่าพอปี62เนี่ยก็เกิดปัญหาว่าข้อมูลมันมีขนาดจำนวนมากแล้วทำให้ระบบมันล่มแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อเกิดอาการหน้าแตกนะครับดังนั้นปี66เนี่ยทางสำนักงานเขาก็พยายามที่จะทำใหม่อีกรอบหนึ่งก็เชิญสถาบันการศึกษาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นราชกระบังนะฮะพระจอมเกล้าราชกระบังเนี่ยมาช่วยทำเป็นเดือนทำเป็นปีละแล้วพอหลังจากนั้นมาเสนอกกต.เนี่ยกกต.ก็ไม่เอานะครับเพราะว่าเกรงจะล้มเหลวซึ่งมันก็เป็นเหตุผลประหลาดนะครับว่าคำว่าเกรงว่าจะล้มเหลวเนี่ยแปลว่าถ้าคุณคิดว่าอะไรกลัวว่าจะล้มเหลวเขาไม่ทำเลยใช่ไหมมันต้องคิดในพัฒนาเลยนะครับว่าเอ๊ะถ้ามันล้มทำไงให้มันไม่ล้มถ้ามันไม่ดีทำไงให้มันดีนะครับอันนี้ก็กลายเป็นลักษณะที่ว่ากกต.เนี่ยกลับไปใช้ระบบเดิมที่เคยทำมาตั้งแต่สัก20กว่าปีที่แล้วนะครับใบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับขับรถปิกอัพมานะถ้าเป็นกลางป่ากลางเขาอาจจะขี่ช้างมาแล้วก็มาถึงที่หน่วยที่เรียกว่าเป็น counting center ของเขตคืออำเภอที่อาจจะเป็นศูนย์กลางของเขตเนี่ยก็จะเปิดคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ขี่ข้อมูลโดยคนนะฮะเข้าพอขี่ไปสักประมาณครึ่งชั่วโมงอาจจะเซฟไว้แล้วก็ส่งมาที่ส่วนกลางทีส่วนกลางก็มากรองอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยส่งต่อให้กระทรวงมวลชนเพราะนั้นมันจะมีข้อต่อแต่ละข้อต่อจากหน่วยมาเขต
จากเขตมาที่ส่วนกลางนะครับและส่วนกลางก็กรองแล้วก็ค่อยมาให้เปิดเผยให้แก่สื่อมวลชนดูกับระบบที่เรียลไทม์คือจากหน่วยเนี้ยนะวิ่งมาที่ส่วนกลางแล้วก็กลางเนี้ยไม่ต้องทำอะไรครับนะแค่เชื่อมสัญญาณให้สื่อมวลชนเห็นและทุกคนทั้งประเทศเห็นพร้อมๆกันอันนั้นคนละเรื่องกันนะครับเขาก็ยังไม่ใช้ระบบนี้เขายังเชื่อระบบที่เขาออกแบบว่าเอาแบบเนี้ยเรียกว่ารายงานผลอย่างไม่เป็นทางการแล้วซึ่งผมบอกว่าก็เรียกอย่างเงี้ยถูกแล้วเพราะว่าตามใดก็ตามคะแนนทางการยังไม่ออกมันก็คือไม่เป็นทางการทั้งสิ้นแหละครับ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 อ่ะโอเคครับเรื่องของกกต.จบไปช่วงท้ายนี้ผมขออนุญาตไปพูดถึงประเด็นในสภานิดนึงแล้วกันอาจารย์ฮะคือตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้นะฮะว่าตกลงพลเอกประยุทธ์นี่แกจะยุบสภาวันไหนกันแน่หลังที่แกเปรยออกมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ในสภาเขาถกเรื่องพรก.ชะลอพรบ.อุ้มหายดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่ฝ่ายค้านประธานสภาเองก็ให้ความสนใจเพราะว่าประชุมสภาที่ผ่านมาก็คือล่มตลอดใช่ไหมฮะเสี่ยงครั้งนี้ก็เสี่ยงที่จะไม่ครบองค์ประชุมแล้วอาจจะถูกโหวตคว่ำอาจารย์ช่วยฉายภาพให้พี่น้องประชาชนได้เห็นหน่อยเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้สนใจการประชุมสภาไปแล้วเพราะว่ามันล่มบ่อยซะเหลือเกินว่าไอการประชุมเรื่องนี้ไอที่สภาถกกันเนี่ยมันสำคัญขนาดไหนเพราะดูเหมือนว่ามันจะออกไปได้หลายทางใช่ไหมฮะครับผมคือย้อนความนิดหนึ่งนะครับว่าพระบัญญัติอุ้มหายเนี่ยพูดสั้นๆนะครับได้ผ่านสภาแล้วก็ประกาศในราชกิจจาด้วยเบกษาเนี่ยตั้งแต่25ตุลาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็บอกว่ามีระยะเวลาในการผ่อนผันไม่ใช้120วันและให้เริ่มใช้22กุมภานะครับที่ผ่านมานี้นะครับปรากฏว่าพอถึงวันที่14กุมภาเนี่ยครม.โดยรัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยก็เข้าไปเสนอว่าเฮ้ยมันใช้ไม่ทันนะจะใช้22นี้แล้วนะเรายังไม่พร้อมนะตำรวจบอกว่ามันยังไม่พร้อมดังนั้นขอให้รัฐบาลเนี่ยครม.ออกพระราชกำหนดออกมาก็ปรากฏว่าครม.ก็ใจดีครับออกเป็นพระราชกำหนดออกมาประกาศในราชกิจจาคืนวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะก่อนที่จะบังคับใช้เพียงไม่กี่วัน3วันนะครับแต่พอออกเป็นพระราชกำหนดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์แล้วเนี่ยรัฐมนตรีบอกว่ารัฐบาลมีหน้าที่ครม.เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องเสนอพรก.เข้าสภาโดยเร็วนะโดยไม่ชักช้า19นะประกาศราชกิจจา20ก็ยังไม่ส่งให้สภา21ก็ยังไม่ส่ง22ก็ยังไม่ส่ง23กุมภาเนี่ยเป็นวันประชุมครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎรถึงเที่ยงก็ยังไม่ส่งนะครับ4โมงเย็นยังไม่ส่ง4โมง5นาทีถึงจะมาถึงเกือบจะหมดเวลาราชการแล้วนะครับนะฮะแล้วก็ไปถึงมือประธานชวนเนี่ยนะเพราะประธานชวนท่านนั่งเป็นประธานในที่ประชุมในห้องประชุมของสภาส่งโน้ตไปถึงประธานชวนเนี่ยเวลา 18:30 นาทีมั้งประมาณนั้นซึ่งก็เป็นจังหวะสุดท้ายละกำลังจะปิดการประชุมอยู่แล้วนะประธานชวนก็ปรึกษาหารือว่าเนี่ยกฎหมายมาถึงแล้วนะพรก.มาถึงแล้วนะดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการประชุมยังอ่านพระบรมราชโองการปิดประชุมสภาไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นว่าจะต้องมีการนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งแต่การนัดประชุมเนี่ยจะต้องออกจดหมายเชิญล่วงหน้า3วันก็เลยกลายเป็นว่าวันที่ประชุมเนี่ยจะกลายเป็นพรุ่งนี้ครับ28กุมภาพันธ์ตอนนี้ภาพที่เป็นซีนาริโอจะเกิดขึ้นได้กี่ภาพภาพที่หนึ่งก็คือมันไม่ครบองค์ประชุมตั้งแต่เริ่มต้นเป็นไปได้นี่คือภาพที่หนึ่งถ้าไม่ครบองค์ประชุมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยก็ถือว่าสภาบกพร่องนะครับเนื่องจากอันนั้นเนี่ยมีหน้าที่ต้องมาประชุมคุณรับเงินเดือนแล้วนะใครไม่มาประชุมต้องประจานต้องเอาชื่อมานะจารึกบนอะไรสักอย่างหนึ่งให้เห็นนะครับว่าคนเหล่านี้เนี่ยทำให้สภาล่มไม่สามารถเกิดการประชุมได้แต่นะก็ยังต้องมีการประชุมเพราะยังเป็นหน้าที่ของครม.ครับที่จะต้องขอให้มีการประชุมสมัยวิสามัญเกิดขึ้นตราบใดก็ตามถ้ายังไม่ยุบสภานะครับเพราะฉะนั้นถ้าสภาล่มเนี่ยครม.ก็ต้องรีบครับในการที่จะเสนอให้มีการประชุมขอให้มีการประชุมวิสามัญเกิดขึ้นก่อนที่จะยุบสภานี่คือภาพที่หนึ่งครับภาพที่สองก็คือสภาเปิดได้นะแต่ไปกันไปนะต่อว่าต่อขานกันไปออกพระราชกำหนดแบบนี้ได้ยังไงมันไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญอะไรก็ว่ากันไปแต่พอถึงเวลานะครับลงมติไม่ได้เนื่องจากว่าองค์ประชุมไม่ครบสภาล่มอันนี้ก็จะกลับแท็กที่หนึ่งก็คือหมายความว่าก็ต้องเปิดประชุมสมัยวิสามันให้ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นกรณีที่สองนะครับกรณีที่สามที่เป็นไปได้ก็คือว่าเปิดประชุมสภาแล้วก็อภิปรายได้แล้วก็ลงมติได้ถ้าลงมติได้เนี่ยก็ออกได้2แนวถูกไหมครับ
แนวที่หนึ่งก็เห็นชอบเห็นด้วยเห็นชอบด้วยนะครับถ้าเห็นชอบเห็นด้วยเนี่ยก็ยังไม่จบนะครับก็คือยังจะต้องมีอีกสภาหนึ่งก็คือวุฒิสภาครับสวครับซึ่งเท่ากับว่าครม.ก็ต้องขอให้มีการเปิดประชุมสมัยวิสามัญเพื่อให้สวกันนะครับอันนี้คือเป็นภาพที่3นะครับภาพที่4นะครับก็คือเปิดประชุมแล้วปรากฏว่าอภิปรายกันแล้วลงมติแล้วรัฐบาลแพ้โอ้ภาพนี้จะมันถ้ารัฐบาลแพ้มีสิทธิ์แพ้ไหมมีสิทธิ์แพ้เยอะเพราะอะไรครับเพราะว่าของการออกกฎหมายฉบับนี้เนี่ยตอนที่สภาลงมติเนี่ยเอกฉันท์นะ300เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ต่อ0นะฮะนั่นก็คือว่าคนในสภาเนี่ยสสทุกฝ่ายทุกพรรคเนี่ยเห็นด้วยกับการใช้กฎหมายฉบับนี้นี่คือเหตุผลประการหนึ่งว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะแพ้โหวตในสภาเรื่องที่2นี่ผมไม่แน่ใจนะครับใครต่อใครที่ไปสวมเสื้อพรรคอื่นวันนี้เนี่ยท่านละออกจากพรรคเดิมแล้วใช่มั้ยถ้าออกจากพรรคเดิมเนี่ยเท่ากับว่าท่านหมดสภาพการเป็นสสแล้วนะครับท่านอาจจะไม่สามารถมาประชุมวันพรุ่งนี้ได้ฝากใครต่อใครช่วยอันนี้มาประชุมหรือเปล่าหรือยังไม่ได้ลาออกแต่วันนี้ไปสวมเสื้ออันนี้ก็อาจจะผิดจริยธรรมหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะเนี่ยพยายามชี้ช่องเกิดนะครับก็เอาถ้าสภาสมมติว่ารัฐบาลแพ้โหวตพรก.ตกไปครับก็เป็นความรับผิดชอบของทางนายกรัฐมนตรีครับว่าจะต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างที่1ก็คือยุบสภาอย่างที่2ลาออกอย่างที่3คือทําไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆอาจารย์ว่าอาจารย์ว่ามันจะออกแนวไหนอ่ะให้อาจารย์ลองเดาอนาคตเลยถ้าหากว่าแพ้โหวตในสภาเนี้ยผมคิดว่านายกน่าจะเลือกแนวทางยุบสภาแต่เขาจะปล่อยให้ถึงขนาดแพ้โหวตในสภามั้ยอาจารย์บางทีเรื่องบางเรื่องใจแม้อยากจะให้เกิดแต่ว่าก็ควบคุมไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยถ้าหากว่าสสคนไหนเนี่ยไปโหวตในทางสนับสนุนให้การขยายพรก.มีผลใช่ไหมครับนะฮะก็คือว่าเรื่องมาตราบางมาตราเนี่ยมีผลยังไม่มีผลใช้บังคับทำให้เป็นการไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยพรรคการเมืองนั้นก็อาจจะกลายเป็นเป้าโจมตีในการหาเสียงเพราะนั้นก็เป็นของร้อนอ่ะเป็นของเสี่ยงอ่ะว่าคุณกล้าหรือเปล่านะฮะซึ่งมันจะเป็นอาหารอันโอชะเลยครับฝ่ายค้านเนี่ยจะเอาเรื่องเนี้ยไปพูดเนี่ยคนคนนี้พรรคการเมืองพรรคนี้ไม่ได้สนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นสิ่งซึ่งทุกฝ่ายเนี่ยระมัดระวังนะครับอาจจะทำให้สภาล่มดีกว่าไปโหวตความดีกว่าไปโหวตสนับสนุนนะครับอันอาจจะเป็นแนวทางหนึ่งตอนนี้ในสามแนวทางเนี่ยลาออกนะครับแล้วก็ยุบสภาแล้วก็เฉย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 ก็คงอาจจะเฉยเฉยได้สักวันสองวันนะครับแต่ว่าก็น่าจะมีแรงกดดันพอสมควรว่านายกต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างคงเฉยเฉยตลอดไปไม่ได้นะครับตอนนี้สภาเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมันก็เป็นการเร่งกระบวนการในการทำงานของกกต.ที่ต้องทำให้เร็วขึ้นนะครับเท่ากับว่าอะไรครับยุบสภาวันไหนนะฮะก็จะนับไปครับไม่เกิน60วันต้องมีการเลือกตั้งแต่ว่าการเลือกตั้งจะยังเกิดขึ้นไม่ได้เพราะเขตยังไม่นิ่งดังนั้นอาจจะต้องรอวันที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวันที่3ก่อนเพราะนั้น 2-3 วันจากนี้ไปถ้าก็มีการยุบสภาเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็น 2-3 วันที่ว่างเปล่ากกต.ยังทําจนกว่าศาลจะชี้ถ้าศาลชี้สอดคล้องกกต.ก็เดินหน้าต่อมันก็ทุกอย่างอยู่ภายในกรอบ60วันได้แต่ถ้าศาลชี้ในทางตรงกันข้ามเนี่ยกกต.ก็ต้องถอยหลังมานิดนึงซึ่งก็อาจจะทำให้กระบวนการในการที่จะทำงานของกกต.นั้นเนี่ยต้องเร่งรัดมากขึ้นเช่นอาจจะบอกว่าประกาศเสร็จแล้วรับฟังความเห็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆแค่3วันนะครับแล้วก็รีบสรุปเกี่ยวกับเรื่องเขตให้ชัดเจนแล้วก็ขอให้พรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยไปทำ primary vote อย่างดนจี primary vote เนี่ยจะต้องทำอย่างดนจีนะครับเรียกว่าเรียกว่ารีบๆไปเลยนะครับเดิมคิดว่า5วันอาจจะต้องรีบทำภายใน5วันให้จบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อมาสมัครให้ทันในวันที่กกต.เปิดรับสมัครวันแรกซึ่งการรับสมัครวันแรกเนี่ยก็จะอยู่สักประมาณ2สัปดาห์หลังจากยุบสภาเพราะฉะนั้นกระบวนการเรียกว่าไฟลนก้นทุกฝ่ายนะในช่วง2สัปดาห์หลังจากยุบสภาครับว่าทุกฝ่ายก็จะต้องทำในภารกิจของตัวเองให้เสร็จกกต.ก็ต้องแบ่งเขตอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วก็พรรคการเมืองก็ทำ primary vote
อย่างเร็วที่สุดเพื่อที่จะมีคนไปสมัครนะฮะในวันที่กตประกาศรับสมัครนะฮะ2สัปดาห์หลังจากยุบสภาครับโอเคครับได้ครับอาจารย์วันนี้รบกวนเวลาอาจารย์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าคงได้มีเวลามาพูดคุยเรื่องของการเมืองกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีครับครับ